สวัสดีพี่น้องเฮาพามาเบิ่งแม่น้ำสายท่านคุณเขาและป่าไม้โอ้ยน้ำมันเปลี่ยนน้ำตรงนี้แหละแต่ว่าอากาศมันเปลี่ยนเนาะน้องขวัญพามาเบิ่งน้ำสีเขียวแต่ว่าอากาศมันเปลี่ยนแล้วน้ำมันเลยบ่เขียวพี่น้องมันต้องจะไปเข้าตรงไหนอะที่มันเป็นแบบนั้นอะเอามันมีเห็ดด้วยอะมีเห็ดด้วยอ่ะเห็ดอะไรไม่รู้ว่าแม่พิงเห็ดอะไรวะโอ้ยมันก็เขียวอยู่นะลูกใช่แล้วใช่แล้วมีเห็ดด้วยมีเห็ดด้วยตกลงไปนี่เนี่ยโอ้โหอลังการนะจ๊ะสูงนะจ๊ะถ้าแดดมันออกขวานอันนี้มันมืดถ้าแดดออกมันสิเป็นสีเขียวอยู่พี่น้องนี่มันมืดนะคะเพราะว่าอากาศมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนพุ่นน่ะสวยบ่พี่น้องเดี๋ยวมันน่ะพายางไม่รู้เห็ดอะไรวะเนี่ยแต่ล่ะว่าวน้ําหายอีกแล้วมันมีทางมันต้องมีทางลงดูดิพี่นมาเบิ่งดูเห็ดหยังนี่สูเห็ดก็อยากเบิ่งแม่น้ำก็อยากเห็นมันกินได้หรือเปล่าแล้วไงมันเป็นทางให้ลงไปเนี่ยเออมันต้องเดินไปอีกขวัญเดินไปอีกลูกใช่ละมั้งเห็ดอะไรนี่เห็ดหยังพี่นน้ำเลิกเด้อน้ำเลิกเด้ออย่าไปใกล้เด้อมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าข้าเจ้าบ่เฮ็ดถนนเข้ามาให้มันดีๆเนาะที่จริงน่ะเรามาผิดเวลาขวัญเราต้องมาหน้าร้อนเนี่ยนะมันเป็นสีเขียวอยู่แต่ว่ามันไม่มีแดดไงถ้าแดดออกมันก็เขียวอยู่นี่มันก็ยังครึ้มเลยแต่มันต้องมีทางลงไปเบิ่งเดี๋ยวก่อนถึงว่าเขาว่ามีที่จอดก็แสดงว่าเขาจอดถึกแล้วแหละพี่มองหันก็เขาไม่ต้องลงไปนั่นก็สงสัยจะมีที่จอดเลยไปย่างไปตอนย่างว่าจะได้ตอนย่างไปนี่ตอนค้ากลับบ่นี่เอารถมารับตัวขวัญเอ้ยไปขับรถมาหับป่ามึงเดี๋ยวนี้กูจะตามมึงมาทำไมแล้วก็เดินขึ้นตรงนี้ดูตัวลูกเอ้ยถ้าป้าตกอ่ะไหนเออมันลอดขึ้นไปแต่บ่ลอดสิขึ้นนี้แล้วก็พี่น้องปีนก่อนไม้ร่วงนี่ลูกเอ้ยดูใบไม้ร่วงมันก็อย่างนี้แล้วรู้แล้ววันหลังเราโอ้ไม่ใช่วันหลังสิปีหน้าน้าพินปีหน้าเขาต้องมาหน้าห้อนขวัญเนี่ยมองนั่งกินข้าวตำมะฮุงได้เลยนี่นั่งอาบแดดได้พร้อมเขามาคนพบย่ำหนาหนาวเนาะมันเป็นน้ำธรรมชาติอะค่ะมันเปลี่ยนสีในรูปของในอินเทอร์เน็ตที่น้องขวัญส่งให้เบิ่งเมื่อคืนนี่งามงามเป็นเขียวมรกตคือจังพ่อใหญ่พาไปเบิ่งเนาะคือจังพ่อใหญ่ละเซ่แล้วพาไปเบิ่งงามมีดีได้พี่น้องเอ้ยยุ่งตัวไงนึงวะนี่ไปลงทางนี้ลงทางนู้นมันยากจะมีน้องไอ้กินเดี๋ยวก่อนเด้อบาทนี่บาทขึ้นได้เด้อถือสว่าเขามาสำรวจเส้นทางเนาะแม่พี่ปีหน้าจังมาใหม่เฟิร์นก็ยังบ่งามเลยเห็นบ่ขนาดเฟิร์นยังหดจอดหาเห็ดดีกว่าไหมแต่ว่าสีมันเป็นแต่สวยอยู่คันมันแดดมันออกก็ยังงามอยู่ถึงวันนี้ใบไม้โลนใจมันก็ยังงามอยู่พี่เพราะว่ามันนั่นมันใบไม้เขียวนี่ขึ้นเข้ามามันต้องมาบางสองเดือนที่ผ่านมาเนาะกำลังงามเนี่ยมันเข้าหนาหนาวเปิดใจละคนโอ้ยฮู้จะเรียกมันทำไมมันอยู่พุ่นอ๋อมันอยู่พุ่นอะไรล่ะกลัวมันหลงมันอยู่พุ่นถ่ายเลยมันสวยอยู่บรรยากาศสวยอยู่ลูก
เราต้องมา2เดือนที่ผ่านมาลูกอันนี้เรามาช้าไปไม่เป็นไรหรอกรอบหน้าข้าวเหนียวส้มตำมานอนอาบแดดอันนี้เหรออาบหนาวสิยุงกับพ่อยุงตำหัวหน่ะผักพินพินเม่นเห็ดอันนี้บ่เห็ดเพิ่งมาเบิ่งแท้แน่บ่ได้เก็บดอกแต่ว่าเบิ่งซื้อๆโอ้ยยุงกัดยุงไล่ลีใส่เห็ดเพิ่งไหมปีหน้าเฮามาทางนี้โลดบ่ได้เก็บเห็ดพร้อมแม่นบ่นี่สะดิใจหมดโอ้ยโอ้ยยุงกัดหัวเฮาไปย่างยังไก่เท่ายางผิดทางโอ้พี่เด็กพี่ทางยางลงห้ามผัดเป็นยางลงพิษทางสวยอยู่ตั้งตรงนี้ไงนี่แหละที่เขาถ่ายอยากได้รูปอยู่เด้อเห็นว่าก็ได้ถ่ายเสร็จแล้วถ่ายรูปให้ป้าน้ำแหน่อุ้ยน้ำมันก็เขียวอยู่ขนาดว่ามันมืดนะหาว่านี่ไงสงสัยเกิดจากแหล่ดินแหล่ในดินน่ะคล้ายๆแบบเดียวกันก็น้ำสีเขียวที่พ่อใหญ่ละเซ่พาไปเบิ่งนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าตรงนี้สวยนะสวยนะขวัญวิวน่ะเนี่ยได้มาแล้วสวยอยู่แต่ว่ายุงก็เยอะกัดไปหลายโปกแล้วเรามาค้นพบความงามเมื่อยามหิมะมาเรามาผิดเวลาเราต้องมาก่อนนี่ประมาณจัก2เดือนสีงามแห้งนะคะอ้าวฮัลโหล How are you ปุ๋ยแม่พินเสือซีฟ้าฟ้าเราไปเดินไกลแล้วจอดรถถูกที่แล้วดันไปเดินนู่นตรงนี้เนี่ยมุมนี้สวยที่สุดแล้วนะขวัญมึงระวังร่วงลงไปด้วยลูกก็มึงอะไรพากูเดินแท้ๆนี่รถจอดนี่แล้วเดินถึงพาเดินอ้อมเขาอยู่มุมแม่มึงถ่ายอ่ะสวยเหมือนน้ำตกเลยแม่นอีหลีนี่ใช่ใช่นี่ไงใช่เลยมุมนี้แหละงามแม่นเพราะว่ามันโดนผนังหน้าผาทางนั่นโอ้ยยุ่งงามงามงามมันเด็กคนเล่นน้ำกันได้โอ้น้ำเลิกเด้อมันมีคนเล่นเล่นอยู่ธรรมชาติดีเห็นว่าพี่น้องซูมให้เบิ่งซูมความไว้ไกลเห็นว่าคุณน่ะมันขึ้นน้ำตกอีหลีพี่มุมนี่เนาะเออนู้นแหละเดินลงมานู้นว่าไอ้ขวัญแหละพาไปไกลเกินเดินลงมาว่าเออมันคือเนี่ยคือเอากล้องซูมมันเหมือนน้ำตกซูมไปซูมเข้ามานะมันเป็นนั่นเป็นห้อยอันตรงหินน่ะเนาะย้อยลงมาเห็นไหมเอ้ยงามหลายบ่ต้องไปตั้งใดดอกที่จริงหน้าหนาวก็มาได้นะถ้าแบบอากาศดีๆอ่ะแดดออกแน่นะหนาวอยู่แต่ให้แดดออกเนาะแสงกำลังออกมาสวยๆแม่พินลงทุนขนาดระวังตกลงมาเด้คุณน่ะนั่งปีนขามไปทางฝั่งนั้นเห็นนั่งบ่คุณน่ะเสียละอู้อยู่ข้างกอกไม้เสือสีน้ำเงินคุณพี่น้องเห็นบ่แต่ว่ายุ่งนี่โอ้โหบะล่ำบ่เหลือเสียงตบยุ่งนี่จะหน้าหันเลยนะจ๊ะโอ้ยจะแม่นสาวเนาะกล้องไอโฟนไม่สวยอ้าวซื้อกล้องใหม่ลูกกล้องป้าละกล้องป้าน่ะสวยปรับได้ซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ไปเลยลูกเอาไว้สำหรับถ่ายรูปเซลฟี่อย่างเดียวไปดูโทรศัพท์กันไหมล่ะเครื่องใหม่ชิวๆด้วยบรรยากาศชิวๆนะจ๊ะว่าเรามาผิดเวลานิดหน่อยแต่เฮาก็บ่ผิดหวังค่ะเพราะว่าวิวงามนะคะพี่น้อง
วิวสวยงามเป็นธรรมชาติทางเขากิโลเดียวจากถนนใหญ่แต่ทางเขามามันจะบ่ค่อยดีปานใดฮู้แมงพินกำลังถ่ายคลิปอยู่เก็บให้เบิ่งคนละมุมเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วจ้ารักนะจุ๊บจื๊บ